อีกไม่กี่วันดีเจแมนและใบเตยนักร้องและดาราชื่อดังและคนอื่นๆรวม4คนในคดี Forex 3D จะต้องเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อรับทราบ3ข้อกล่าวหาได้แก่ฉ้อโกงประชาชนกู้ยืมเงินและพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าออกหมายเรียกครบตามขั้นตอนแล้วยังไม่มาก็จะมีการพิจารณาออกหมายจับต่อไปซึ่งก็ต้องรอลุ้นว่าทั้ง4คนจะเดินทางมาตามนัดหมายหรือไม่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสังคมก็จับตามองและก็บอกว่าเสียดายถ้าวันหนึ่งใบเตยต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกับพิงกี้เพราะใบเตยถือเป็นนักร้องชื่อดังคนหนึ่งที่กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยกว่าจะมาเป็นใบเตยสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยอาสยามในวันนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเธอสู้อดทนและขยันหมั่นเพียรเดินตามความฝันจนได้เป็นซุปตาร์ลูกทุ่งป๊อปแดนซ์แถวหน้าของเมืองไทยที่ใครๆก็รู้จักเส้นทางการเป็นศิลปินของเธอผ่านร้อนผ่านหนาวถูกบูลลี่มามากมายแต่เธอคนนี้ก็ฝ่าฟันมาไกลเกินฝันด้วยความเป็นตัวเองสั้นเสมอหูแหกกฎของวงการลูกทุ่งป๊อปแดนซ์จนเป็นภาพจำจนถึงทุกวันนี้ด้วยความที่มีคุณแม่วันเพ็ญทวีศิลป์คุณแม่ของใบเตยเป็นเจ๊ดันชอบร้องเพลงสิ่งนี้เป็นความฝันของแม่แม่จึงผลักดันให้ใบเตยเข้าสู่วงการประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กชนะบ้างแพ้บ้างแต่ใบเตยก็สู้สุดแรงกวาดถ้วยรางวัลมาให้แม่ได้สมใจใบเตยมีโอกาสได้ประกวดร้องเพลงของ Panasonic Star Challenge ปี2547ได้รางวัลนักร้องดีเด่นระดับประเทศจึงได้เป็นศิลปินฝึกหัดค่าย RSใบเตยจึงได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ตอนม.5เพียงลำพังหลังเลิกเรียนเธอต้องนั่งรถเมย์ต่อรถกระป๋อและวินมอเตอร์ไซค์มาเรียนร้องเรียนเต้นที่ค่าย RS เป็นเวลา4ปีเต็มด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นนักร้องเดินสายประกวดเธอจึงถูกบูลลี่ด้วยสายตาและคำพูดในระหว่างนั้นหลายคนได้ออกซิงเกิลบางคนถูกยกเลิกสัญญาตอนนั้นใบเตยยอมรับว่าใจแป้วเหมือนกันคิดว่าเส้นทางการเป็นศิลปินที่เพียรพยายามฝึกฝนมาถึง4ปีเต็มนั้นน่าจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ด้วยความสามารถและพรสวรรค์ในการร้องเพลงลูกทุ่งทำให้ใบเตยได้ถูกโอนย้ายมาอยู่ที่ค่ายอาสยามและได้ออกซิงเกิลเป็นของตัวเองเพลงปากไหม้ใจคิดถึงเพลงนี้ลุคยังดูเรียบร้อยอยู่สาวหวานสดใสตามวัยจึงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ขอเป็นตัวของตัวเองนุ่งสั้นแบบแหกกฎการเป็นลูกทุ่งป๊อปแดนซ์ในเพลง Coyote ค่ะพี่และเพลงเช็คเรตติ้งบอกเลยว่า2เพลงนี้ลุคการนุ่งสั้นของใบเตยชัดมากจนมาถึงเพลงรักต้องเปิดแน่นอกที่ทำเอาเธอดังชั่วข้ามคืนมีงานเข้ามาเยอะมากมายได้เดินสายออกรายการต่างๆทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศมีงานจ้างทุกวันและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปชีวิตพลิกจากค่าตัว 5,000 บาทภายในปีเดียวค่าตัว 300,000 บาทต่องานเปลี่ยนชีวิตเธอให้เป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ